10 by 10 presented by GS Battery ซีซั่นที่2ครับนี่คือภาพมุมสูงจากโดรนครับแล้วดูบรรยากาศครับบรรดาน้องๆแดนเซอร์มาสร้างสีสันครับคุณสมจิตครับพูดง่ายๆว่ามีการเดินบนพรมแดนครับวันนี้สมแล้วครับกับที่เป็นสปอร์ตเทนเมนต์วันนี้ครับสีสันในการก่อนเริ่มการแข่งขันครับลองสังเกตดูชุดด้านหลังนั้นเป็นชุดของนักมวยทั้งหมดที่ขึ้นสู่สังเวียนเลือดผ่านมาเรียบร้อยแล้วครับคุณสมจิตครับทั้ง20ท่านที่ผ่านมาครับใครชอบชุดไหนใครรักชุดไหนก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้ครับนี่คือสีสันของมวยดาราครับยกมูลค่าคำว่ามวยให้มีค่ามากขึ้นครับคุณสมจิตครับรู้แพ้รู้ชนะข้อสุดท้ายรู้จักให้อภัยกันครับแน่นอนครับเพราะนี่คือสังเวียนมวยซูเปอร์สตาร์ชกจริงเจ็บจริงยิ่งกว่าเดิมครับครับเราจะมีการเดินพรมแดงเข้าสู่สังเวียนในครั้งนี้เซเลบริตี้และดารามาแล้วครับคุณโอ้โหคุณลูกเกดเมธานีแล้วก็ดีเจมะตูมคุณลูกเกดนั้นเคยเป็นพิธีกรในสนามมวยมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลอยู่ในวงการมวยแล้วครับครับมาอีก2คนครับโอ้นี่ซาร่า AF กับอย่าบอกว่าพี่เจกับพี่แก้วจะเอาคู่นี้ชกซีซั่น3นะต้นหอมสกุตลาอย่าบอกว่าเอามาชกเป็นซีซั่น3นะคุณสมจิตเอามาเป็นคอมเมนต์เพลงนะครับเอ้านี่ครับอีก3นะครับน้องเน็ตน้องพรฟ้าเป็นนางงามแล้วก็คุณจิ๊บปรกฉัตรโอ้โหเลื้อยแต่ก็สร้างความคึกคักให้กับวงการมวยหญิงมากพอสมควรครับคุณสมจิตครับแน่นอนครับโดยเฉพาะคู่น้องเกียบกับคู่หมอเชียร์นะครับครับคุณเชียร์กับหมอเจี๊ยบนะครับ และนี่คือดาราที่มาร่วมเดินพรมแดงกับเราครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นสมแล้วครับกับเป็นสปอร์ตเทนเมนต์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับท่านผู้ชมทางช่องบุ๊กพอยครับนี่คุณเกศฐานทัพแล้วก็คุณอานัทมาด้วยครับโอ้ยยอดจริงๆครับอยากจะขอชุดนี้ไปให้เมียใส่ได้ไหมอย่าเพิ่งใส่นะครับคุณสมจิตภรรยาคุณจะใส่ได้เลยฮะหายทองครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับโอ้โหสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับเพลินเลยครับเพลินเลยยิ่งใหญ่อลังการครับสมราคาครับกับคู่สุดท้ายเป็นซีซั่นนี้ซีซั่นที่2นะครับห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงของใหญ่ของยักษ์ครับคู่ปิดท้ายรายการแน่นะครับต้องบอกเลยครับว่าซีซั่นนี้อย่างที่พี่ตาบอกนะครับว่าครบรถจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นนักชกชายนักชกหญิงแล้วก็นักชกข้ามเพศเห็นแล้วครับว่า20คนที่ผ่านมาสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขแล้วก็เป็นสุภาพบุรุษบนเวทีเป็นสุภาพสตรีบนเวทีและเชื่อว่าวันนี้อีกคู่นึงคู่สุดท้ายเนี่ยต้องยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันครับเอาละครับเราไปลุ้นกันครับว่าทีมไหนจะเป็นแชมป์และครองถ้วยเกียรติยศในครั้งนี้ไปพบกับคุณกันบนเวทีสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่10 by 10 presented by GS Battery ซีซั่นที่2ครับถ่ายทอดสดจาก Workpoint Studio นะครับและสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายที่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วครับต้อนรับดารานักแสดงและกองเชียร์ด้วย Red Carpet พรมแดงกันเลยทีเดียวและคู่ชกในวันนี้นะครับเป็นคู่ชกที่ทุกคนต่างรอคอยนะครับเพราะเป็นคู่ตัดสินด้วยว่าแชมป์ของเราจะเป็นทีมไหนนะครับ2คนนี้ครับเป็นตัวแปรสำคัญนะครับผลคะแนนจะเป็นอย่างไรขึ้นกับมวยคู่นี้เลยครับเราจะระเบิดความมันนะครับทีมใดจะได้ครองถ้วยรางวัลนะครับวันนี้ต้องติดตามกันให้ดีห้ามกระพริบตาเลยแต่วันนี้เนื่องจากว่าเป็นคู่สุดท้ายแล้วคุยกับโค้ชก่อนดีกว่าครับโค้ชทีมแบล็คอองตวนปินโตและโค้ชทีมไวท์แมทธิวดินแมทช์อัพของทั้ง2ทีมครับช่วงท้ายรายการของวันนี้โค้ชคนไหนจะได้ชูถ้วยรางวัล
10 Fight 10 Season 2นี้ติดตามกันให้ดีสวัสดีนะครับพี่แมทครับสวัสดีครับพี่องตวนครับแล้ววันนี้ก็อยากรู้เหมือนกันว่าโค้ชคนไหนจะได้ชูถ้วยที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับพูดถึงความพร้อมของคุณก่อนแล้วกันนะครับพี่แมทครับนักมวยของคุณในวันนี้ครับพร้อมแค่ไหนโอ้โหพร้อมสุดๆเลยฮะก็ผมเชื่อว่าคู่สุดท้ายเนี่ยฮะแน่นอนครับมีเวลาซ้อมมายาวนานมีความตั้งใจแล้วยิ่งอยู่ในคู่สุดท้ายที่ยังมีโอกาสที่เราจะมาเสมอได้ก็คงต้องเน้นพิเศษฮะการฝึกซ้อมของพี่เอ็กก็คือก็ดีมาตลอดครับเขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นแน่นอนฮะสู้กับคู่ต่อสู้ที่เป็นรัศมีแขใครๆก็รู้ว่าเป็นคนที่มีความสามารถในด้านของกีฬาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ทำให้ตัวเขาเองต้องกระตุ้นตัวเองขึ้นมานะฮะแล้วก็ฝึกซ้อมให้หนักขึ้นเพราะฉะนั้นจัดเต็มมันแน่นอนต้องบอกว่าแต้มนี้คือแต้มสำคัญด้วยนะครับตัวแปรนี้เลยว่าแชมป์จะเป็นทีมเดียวหรือแชมป์จะเป็นการครองแชมป์ร่วมกันสำหรับมวยคู่นี้นะครับคุณเอาตัวแล้วครับนักมวยของคุณพร้อมแค่ไหนวันนี้ก็พร้อมครับพร้อมอยู่แล้วครับก็ผมเชื่อว่าทุกคนแหละตลอดทั้งซีซั่นก็โชว์ให้เราเห็นแล้วว่าทุกคนมีความพร้อมและมีความตั้งใจมากๆนะครับส่วนพี่แขกก็เป็นอีกคนนึงที่ตั้งใจแล้วอาจจะหลายคนอาจจะมองยังมองไม่เห็นว่าจะเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่าจะเป็นอีกคู่นึงที่สนุกวันนี้พร้อมแน่นอน 100% ครับโค้ชทั้ง2ทีมบอกว่าพร้อมแน่นอนเราไปดูภาพการซ้อมจากทีมไว้ก่อนครับพี่ X ทิตินันท์ครับรายการ Team Fight Team ทำให้ผมย้อนเวลากลับไปเป็นนักกีฬาอีกครั้งแบบนี้มันมีความหมายกับผมอะทำให้ผมมีแรงผลักดันอะไรบางอย่างเราจะกลับมาเป็นนักกีฬาให้ดูอะจนมานั่งอยู่ตรงนี้วันนี้เนี่ยเราทำได้ว่ะเอ็กกลับมาแล้วอะเริ่มเข้าวงการผมประกวดดีกายปี2001ครับเป็นเวทีนักแสดงครับผลงานละครเรื่องแรกคือเรื่องไก่นาเป็นพระเอกเลยเส้นทางการเป็นนักกีฬาของผมเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ผมอ้วนตัวใหญ่กว่าเพื่อนในห้องเลยฮะพ่อก็ให้เลือกเลยอยากจะเล่นกีฬาอะไรเลยมาเลือกเล่นวอลเลย์บอลเนี่ยครับผมมาอยู่ในระเบียบวินัยมาจากการเล่นวอลเลย์บอลตั้งแต่ม.2เราก็ได้มาเป็นนักกีฬาโรงเรียนไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆจนได้เป็นนักกีฬาทุนตั้งแต่ม.6จนจบปี4อ่ะเลิกแล้วก็มาเป็นนักแสดงผมว่าไม่ได้เล่นกีฬาเกือบ20ปีครับจากที่อยู่ในกรอบมาตลอดเวลาเนี่ยพอเราได้เลิกเป็นนักกีฬาเนี่ยเราได้ใช้ชีวิตอิสระเต็มที่ครับก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวเดินไปไหนคนไม่รู้จักแล้วอ่ะวันนึงเรามามีครอบครัวเราแต่งงานยิ่งเรามีลูกแล้วอ่ะทุกอย่างมันต้องจบครับผมก็มาโฟกัสกับเรื่องเป็น family man เลี้ยงลูกแล้วตอนนี้ก็เปิดรีสอร์ทก็ยิ่งห่างไปใหญ่เลยมันไกลมากเลยที่ผมจะมาต่อยมวยอ่ะแล้วพอรู้ว่าจะได้มาต่อยเทนไฟเทนเนี่ยความรักตัวเองมันกลับมาอีกครั้งนึงเรากลับมามีวินัยกลับมามีกรอบได้ย้อนเวลากลับไปเป็นนักกีฬาอีกครั้งต้องทำอ่ะมันก็อยากพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันวันแรกที่ซ้อมเนี่ยแค่สเต็ปท่าเดินนะยังยากเลยครับต้องย่อขาก็ไม่ไหวน้ำหนักเยอะซ้อมเสร็จปวดขาชาท้อไม่ท้อแต่เอาอ่ะมันต่างจากท้อแล้วไม่เอาจนมาถึงวันนี้ครั้งแรกนะครับที่ผมรู้ว่าจะได้โชคกับน้องแขนะครับผมโอเคเลยเพราะฉะนั้นมองภาพไปเลยเพศสภาพเป็นยังไงผมมองว่ามันเป็นโอกาสมากกว่าถ้าผมชนะผมจะดีใจแต่ถ้าผมแพ้ผมก็จะภูมิใจมากเลยที่ผมแพ้คู่ต่อสู้ที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นน้องแขครับ3ยกในชีวิตพี่ขอโชคเต็มที่นะน้องชมภาพการซ้อมของทีมไว้แล้วนะครับมาดูทีมแบล็คบ้างครับรัศมีแขครับการชมมวยครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ใหม่ในวงการบันเทิงภาพที่คนมองเราเนี่ยว่าเป็นตูดอารมณ์ดีตลกโป่งฮาอะไรเงี้ยเอาจริงๆแล้วชีวิตเราไม่ค่อยได้แฮปปี้หรอกตอนเด็กๆเกิดที่ภูเก็ตก็โดนบูลลี่โดนว่าเพราะว่าเราตัวจะแคะผิวสีอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก้าวขวบคุณแม่ก็แต่งงานใหม่แล้วก็ย้ายไปอยู่สวีเดนอย่างแรกที่ไม่รู้เรื่องอะไรคือภาษาจนกระทั่งพอเราเริ่มได้เข้าเรียนก็เล่นกีฬาค่อนข้างเยอะเพราะว่าไปอยู่ตรงนู้นพอมันใช้ภาษาไม่ได้มันก็เลยทำให้อะไรที่มันไม่ต้องใช้ภาษาเช่นวิชาพละเตะฟุตบอลเล่นวอลเลย์บอลพักหลังมาก็เริ่มวิ่งทำมาหมดทุกอย่างจุดเริ่มต้นของการมาเมืองไทยก็ตอนนั้นเขามีจัดงานอีเวนต์แล้วแขกเป็นพิธีกรอยู่แล้วก็เอาพี่หนุ่มพี่แท่งไปเล่นคอนเสิร์ตเป็นคนดูแลเขาเลยทั้งทริปนั้นจนกระทั่งพี่แท่งก็มาเมืองไทยเชื่อพี่พูดอยู่2เดือนมันเราก็เลยลองดูสตังค์นี่เสียหาย
วันแรกที่รู้ว่ารัศมีแขจะต่อยมวยคือใครจะต่อยกับมันสวยแล้วเพราะเขาแบบรูปร่างตัวใหญ่แข็งแรงแล้วพลังเนี่ยล้นเหลือก็มั่นใจมากสู้เขานะพี่เอาใจช่วยที่สำคัญที่สุดที่ตอบรับเทคไฟเทนเนี่ยเราไม่ได้อยากเป็นฮีโร่นะแบบเราเป็นตุ๊ดแล้วเรามาแบบต่อยมวยเนี่ยมันไม่ใช่แต่เราอยากให้คนเห็นว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรแต่ละอย่างเนี่ยการทุ่มเทไปกับมันเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเราเองไปในสิ่งที่เราอยากจะเป็นได้วันนี้แขได้รับบทว่าแขต้องเป็นนักมวยและแขจะเป็นนักมวยได้ดีเนี่ยแขก็ต้องไปซ้อมแรกๆเราอาจจะไม่ชินมันก็เหมือนต้องฝืนนิดนึงตอนนั้นยังเดินไม่ได้เลยเพราะตอนนั้นเราบาดเจ็บอยู่กล้ามเนื้อมันล็อกตัวมันก็เลยทำให้เขย่งเท้าไม่ได้ซึ่งมันสำคัญมากต่อมวยตอนนั้นเท่ากับศูนย์เลยแขทรมานมากแต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนกลัวเจ็บสมองแขมันจะเหมือนถูกรีเซ็ตกับการเจ็บป่วยได้ทันทีอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องน้ำหนักที่จะต้องควบคุมตอนแรกยากน้ำหนักเกินไปค่อนข้างเยอะแต่จริงๆการลดน้ำหนักของเราก็คือการซ้อมการวิ่งสุดท้ายน้ำหนักมันลงเองส่วนเรื่องกำลังใจก็ต้องเป็นปกป้องอยู่แล้วอย่าว่าแต่เป็นอินสปายเลยเป็นดวงใจแค่เรานึกถึงแล้วเราก็มีความสุขเพราะฉะนั้นเวลาเราทำอะไรแล้วเรามีความสุขแค่ว่าเราจะทำตรงนั้นออกมาได้ดีเตรียมตัวมาให้ดีนะครับพี่เอกแต้มนี้สำคัญมากนะฮะถึงแขกจะดูน่ารักแต่หมัดต้องน่าหนักนะพี่เห็นการซ้อมของทั้งคู่ไปแล้วครับและตอนนี้นักมวยในคู่ตัดสินพร้อมอยู่แล้วครับเจอทีมไว้ก่อนเลยพี่เอ็กซ์ทิตินันนักมวยคนสุดท้ายจากทีมไว้ครับจะได้แชมป์หรือเปล่าขึ้นอยู่กับพี่เอ็กซ์เลยและนักมวยจากทีมแรกครับรัศมีแขครับต้องบอกว่าวันนี้มวยยักษ์เลยว้าสวัสดียังเป็นทางการนะครับพี่เอ็กซ์ครับพี่แขครับและพี่ฟิล์มสวัสดีครับวันนี้มาพร้อมกับคุมพลังเสียงมอเตอร์ไซค์ดังกระหึ่มไปทั้งสตูดิโอเลยนะครับสวัสดีนะครับพี่ฟิล์มครับสวัสดีครับโอเควันนี้มาให้กำลังใจพี่แขคนเดียวบ้างหรือให้กำลังใจทั้งคู่ก็จริงๆวันนี้นะครับก็มาให้กำลังใจทั้งสองทีมเลยนะครับทั้งทีมแบล็กแล้วก็ทีมไวท์นะครับแต่ว่ามาส่งกำลังใจพิเศษนะครับให้กับคุณรัศมีนะครับก็วันนี้ผมมาแรงขนาดนี้นะครับชนะน็อกให้ได้นะครับโอ้ยกำลังใจมาขนาดนี้แล้วอ่ะเอออ้าวแล้วคุณมา10 by 10นี่คู่สุดท้ายแล้วครับซีซั่น3ปะล่ะก็ดีก็ดีนะครับเฮ้ยเรายังไม่มีนักแข่งนะมาใน10 by 10เลยนะตบปากรับคำเลยไหมอ่ะเดี๋ยวพี่เจดูอยู่ปั๊บเดี๋ยวไปไซน์คอนแทรคเซ็นสัญญาเลยลองดูก็ได้นะครับไม่แน่ไม่แน่ซีซั่น3ถ้ามีเราอาจจะเจอพี่ฟิล์มก็ได้นะครับขอเสียงปรบมือกับพี่ฟิล์มด้วยนะครับวันนี้นักแข่งระดับโลกมาเองเลยตอนนี้ผมได้คุยกับพวกคุณทั้งสองคนแล้วเป็นมวยความหวังเป็นมวยคู่สุดท้าย ผมบอกทั้งคู่ก่อนอย่างนี้ผมเชื่อว่าวันนี้จะมีบรรยากาศของความกดดันอยู่เยอะพอสมควรอยากให้ชกมวยอย่างสนุกสนานเพราะสุดท้ายมันคือเกมกีฬาผมว่าคุณทั้งคู่เข้าใจกันดีอยู่แล้วถามดึงชุดของทั้งคู่ก่อนนี่คือชุดวินเทอร์ต้อนรับหน้าหนาวหรือยังไงฮะ คือเฟอร์มาทั้งคู่เลยอ่ะผมเน้นขนฮะเน้นขนเน้นเฟอร์เน้นเฟอร์นะครับพี่เอ็กซ์วันนี้แต่งตัวเป็นอะไรครับเป็นสล็อตครับเป็นสล็อตฮะทำไมพี่ถึงอยากเป็นสล็อตครับมันน่ากลัวยังไงพี่คือมันเป็นสัตว์ที่มีแต่คนรักครับแล้วก็มีแต่คนคิดว่าสล็อตนี่เป็นเหยื่อนะใช่แต่วันนี้เนี่ยจะเอาร่าง2ออกมาให้ดูสล็อตมีร่าง2ด้วยแน่นอนวันนี้เขาดูยิ้มแย้มแจ่มใสต้องมีอะไรซุ่มแน่นอนเลยอ่ะวันนี้นะเดี๋ยวพี่สมจิตกับพี่นกคอยดูนะครับคุณเป็นอะไรครับวันนี้เป็นคิงคองฮะตามสเต็ปเลยฮะวิถีคิงคองวิถีคิงคองใช่เป็นตัวผู้ตัวเมียครับ
เป็นตัวเมียสิคะมาอย่างนี้เออเพราะว่าเป็นตัวอย่างนี้ไม่มาคนเดียวนะฮะลูกมาไหมอ้าวมาสิฮะต้องมากับลูกแอนสกรีนโอ้ยสวัสดีลูกเอ้ยนี่น่ารักจังเลยลูกกำลังใจสำคัญค่ะน่ารักจังเลยอ่ะอุ้ยไม่ให้ขนมด้วยไม่ให้ไม่ให้เพิ่งเคยเจอเออใช่นี่คือกำลังใจสำคัญเลยกำลังใจสำคัญดวงใจเลยก็ว่าได้ครับเอออ่ะถ้าชนะคือชนะเพื่อเขาใช่ครับอยากทำให้เขาภูมิใจอยากให้เขาเห็นว่าจริงๆแล้วจริงๆหลายคนเลยฮะเพราะว่าอย่างแขไปวิ่งข้างนอกเยอะมากแขจะเจอเด็กๆเยอะมากแล้วทุกคนมาขอถ่ายรูปแล้วบอกพี่ชกเทนไฟท์เทนใช่ไหมมันทำให้เรามองกันไปว่าแสดงว่าเด็กเนี่ยดูรายการนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นการชกของเราเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราเนี่ยต้องสำคัญมากที่สุดเพราะเราสามารถเป็นอินสปายให้คนอื่นได้เพราะอย่างเรามาชกมวยครั้งนี้เรามีพี่สมจิตเราพี่สมรักที่เป็นอินสปายให้เราเพราะฉะนั้นเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในเมื่อเรามาทำตรงนี้แล้วแขอยากชกให้เต็มที่เพื่ออินสปายให้กับเด็กๆด้วยครับโอ้ยน่ารักมากแล้วนี่มีชุดมาด้วยอ่ะใช่ค่ะตั้งใจเลยฮะนี่เป็นลูกคิงคองเป็นลูกคิงคองค่ะชุดเขาดูแพงกว่าเราอีกนะไม่ได้สิแม่เขาดูเอาล่ะเอาล่ะโอ้สงสัยแม่เขาจัดเต็มให้ต้องจัดเต็มนี่คือกำลังใจของเรากำลังใจกำลังใจของเรามาไหมจ๊ะมาสิครับมาอยู่แล้วครับอันนี้เป็นแม่ทัพผมเองครับโอ้จะเป็นชี้ตายคนนี้คือคนออกคำสั่งครับเรามีหน้าที่ปฏิบัติตามวันนี้พี่ทำอะไรลงไปก็คนนี้สั่งอ๋อคนนี้สั่งนะครับสุดท้ายครับผมให้ทั้งคู่ได้พูดถึงกันและกันก่อนที่ช่วงหน้าจะต้องชกกันจริงๆเริ่มจากพี่เอ็กซ์ก่อนครับจริงๆแล้วผมต้องพูดกับน้องแขว่าขอบคุณมากกว่าครับเพราะว่าพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับแรงบันดาลใจจากน้องนะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่สู้เต็มที่ครับเช่นกันครับพี่เอ็กซ์แขว่าเราสองคนต่างเหนื่อยมาเยอะมากพอละแล้ววันนี้ก็เป็นคู่สุดท้ายพี่ก็มีลูกแขก็มีหลานและแขคิดว่าเราสองคนต่างอยากทำให้เด็กๆของเรามีความภาคภูมิใจแล้วก็คนดูเนี่ยได้สนุกกับมวยคู่ของเราด้วยเพราะฉะนั้นเต็มที่นะครับแล้วก็มีความสุขครับขอเสียงปรบมือทั้งคู่เลยครับกีฬามีแพ้มีชนะนะครับอยากทุกคนดูด้วยความสนุกสนานและมวยคู่นี้ผลจะออกเป็นอย่างไรช่วงหน้าติดตามครับ10 Fight 10 Presented by GS Battery ซีซั่นที่2ครับกติกาการชกเรามีดาราทั้งหมด11คู่โดยแบ่งออกเป็น2ทีมรั่วทีม Black และทีม Whiteมาต่อยกันจริง3ยกยกละ3นาทีเราจะต่อยกันสัปดาห์ละ1คู่วันนี้เป็นคู่ที่11รัศมีแขฟ้าเกื้อหล่นชกกับเอ็กซ์ทิตินันจะเก็บแต้มทุกสัปดาห์ของทั้ง2ทีมจนถึงคู่สุดท้ายทีมใดได้คะแนนสูงสุดจะได้เป็นแชมเปี้ยนและครอบครองถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมเงินสดจาก GS Battery จำนวน1ล้านบาทส่วนทีมรองแชมป์จะได้รับเงินสดจาก GS Battery จำนวน500,000 บาท